วัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เป็นเบาหวานจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าก่อนหน้าที่เขามีความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องเป็นเบาหวานเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นเบาหวานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีคำเฉลยไปชมกันเลยค่ะฉันเกิดในครอบครัวที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวานค่ะคุณยายค่ะเป็นเบาหวานดิฉันก็เลยเกิดความกลัวค่ะก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าดิฉันกลัวค่ะที่ว่าดิฉันเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นต้องตัดนิ้วตัดขามีแผลเนี่ยค่ะก็เลยกลัวไปพบคุณหมอนะคะคุณยายก็อยู่ในโรคเบาหวานในระดับปานกลางอะค่ะและมีแผลที่เท้าด้วยค่ะก็เลยกลัวว่าคุณยายจะต้องถูกตัดขาแล้วตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนคุณยายเลยหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันเซิร์ชในดูใน Google นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นโรงพยาบาลเทพทารินเลยว่าเด่นในเรื่องของโรคเบาหวานดิฉันก็เลยเข้ามาค่ะเพราะว่ามีความกลัวได้พบกับคุณหมอนะคะคุณหมอแล้วก็นักกำหนดอาหารคุณหมอก็จะมีวิธีมีความรู้ที่มาบอกเราอะค่ะว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเคยได้รับรู้มาแล้วก็ได้พบกับนักกำหนดอาหารนักกำหนดอาหารก็จะบอกกับเราว่าเราสามารถที่จะทานอะไรได้มาควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลตัวเองยังไงไม่ให้เกิดเป็นโรคเบาหวานนะคะพอได้รับความรู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้กลัวเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยไม่จำเป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องตัดนิ้วถึงแม้ว่าเราจะมีกรรมพันธุ์เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเบาหวานตามกรรมพันธุ์ถ้าเราดูแลตัวเองดีอย่างที่คุณหมอแล้วก็นักกำหนดอาหารที่โรงพยาบาลเทพทารินแนะนำก็อยากจะฝากบอกว่าโรคเบาหวานนะคะที่เกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนหรือว่าทุกท่านคิดนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้ามาลองคุยปรึกษากับคุณหมอหรือว่านักกำหนดอาหารที่โรงพยาบาลเทพทารินดูค่ะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดมันไม่ต้องตัดนิ้วไม่ต้องตัดขาค่ะ